ไหมเฮ้ยโอ้โหมันก๊อปมุกผมมาเล่นคิวไซสร้างมันต้องโดนคาราพาวมันก๊อปมุกผมอ่ะโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับซึ่งวันนี้ผมกลับอีกครั้งกับเกมทูเรียคอลเลคเตอร์สมูเลเตอร์นะซึ่งผมก็มาต่อกันเลยกับด่านสมอลลิเจียนด่านนี้ถ้าเกิดผมเล่นไม่ผ่านเนี่ยผมจะตัดให้นะด่านไหนที่แบบว่าครั้งแรกไม่ผ่านจะตัดให้นะเฉพาะด่านมันแบบยากๆที่ผมเล่นไม่ค่อยผ่านอันนี้ถ้าผมลองนี้ดูก่อนเพราะผมสังเกตว่ามันเป็นตัวให้ใช้โล่นะแล้วก็ซาริซ่าซึ่งมันเสียเปรียบสควายมากๆอันนี้ผมเพิ่งนึกคิดได้นะมันค่อนข้างจะเสียเปรียบสควายนะเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนแล้วกันบางทีผมก็รู้สึกนะว่าแบบว่าเลนบนน่ะหรือว่าเลนที่มันอยู่ด้านเนี้ยด้านบนเนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันมีกำลังมากกว่ามันก็เลยต้องเสกทหารใส่ด้านนั้นเยอะกว่าบางทีผมก็รู้สึกอย่างนี้นะไม่รู้เหมือนคิดไปเองว่ายังไงก็เถอะแต่สมมติว่าเราโอบล้อมไปเราต้องเอาลองสูตรกันนะคือถ้าเกิดว่าเราเอาทหาร3ตัวรับดาเมจไปก่อนแล้วค่อยเสกที่เหลือตามมาน่าจะพอได้นะการรูปแบบการวางมันมีผลสำคัญนะเกมนี้ผมเคยลองแล้วแต่ซาริซ่ามันก็แบบเก่งอ่ะแล้วฝั่งนี้เหลือบนเมย์อยู่ตัวเดียวเนี่ยเรียบร้อยแปลกแฮะเดี๋ยวลองเอาใหม่ก็ได้เอ๊ะตอนนั้นเราทำยังไงวะขอนึกก่อนเดี๋ยวผมตัดออกเลยนะสถานสมอลลิเจียนนี่ผมก็ติดอยู่นานละบนเมย์2ตัวไหมล่ะจะเหลือเงินอยู่800เอาไปซื้อสควายได้4ตัวเทคนิคก็คือให้3ตัวรับดาเมจก่อนแล้วอีกตัวหนึ่งเอาไว้เคลียร์นะโอเคลองดูบนเมย์ชอบเสกสกิลใส่ซ้ำๆนะมันก็เลยค่อนข้างจะแพ้แต่พวกนี้แหละแพ้เพราะมันชอบเสกสกิลซ้ำๆนี่แหละฮะมันเลยแพ้ไม่ก็แบบเอาอย่างนี้ก็ได้นะเอาเป็นตัวโล่ไปข้างหน้าแล้วแบบเอาดาบไปข้างหลังอะโล่2ดาบ5แล้วกันผมว่าดาบ5ตัวแล้วก็พลโล่ไปข้างหน้า2คนด่านนี้ผมติดอยู่นานมากนะก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นอีกนานแค่ไหนจัดไปไปลองดูคราวนี้ไซซ่ายังติดกันอยู่ถ้าตัวโล่ฆ่าไซซ่าได้ก็จบนะเอ้าเฮ้ยยังเหลือไซซ่าฝั่งนี้อีกตัวโล่สู้มันตัวโล่สู้มันโล่สู้มันลูกโล่สู้มันตัวโล่สู้มันโถโล่กูล้มแล้วไม่ไหวแน่เลยฮะรอบนี้แพ้เรียบร้อยตัวที่มันต่อต้านซาริซ่าได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตัวที่ต่อต้านซาริซ่าได้เพราะซาริซ่ามันพิกจากระยะไกลมันต้องเป็นตัวระยะไกลเองเหรออ๋อผมเสกทหารไม่ครบก็ว่าอยู่เออผมก็ว่าอยู่ผมเสกทหารไม่ครบเออเอาเข้าไปกูเนี่ยทำได้ดีสควายฆ่ามันสควายฆ่ามันแหกวงออกมาสวยสควายสควายแหกวงออกมามาดูฝั่งนี้กันนะฮะฝั่งนี้โบนเมจยังอยู่แต่สควายเหลืออยู่ตัวเดียวจะรอดหรือไม่โบนเมจยังทำดาเมจอยู่สควายฝั่งนั้นวิ่งเข้ามาสนับสนุนจังหวะนี้สควายวิ่งเข้าไปโจมตีซาริซ่าไม่ใช่ซาริซ่าสิจังหวะนี้ฮอปไทไม่สามารถยื้อได้และจังหวะนี้กำลังจะเข้ามาฆ่าซาริซ่าและเกมก็ตกไปฝั่งชนะเป็นฝั่งสีแดงนี่กูบอกภาคบอลใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ละโอเคอันนี้ก็ อย่างที่ทุกคนรู้ดีมันจะพุ่งเข้ามาไวมากเลยนะนั้นเราจะให้มันพุ่งเข้ามาหาเดอะคิงจะเกิดนักบวชแบบง่ายๆไม่น่าจะยากตูมกระจายเอาไม่กระจายวะเออลองโบสดิเอาลองโบสกับไอ้นั่นเลยลองโบสแอนด์เดอะคิงลองโบสลองโบสแอนด์คาราพาวอีสเดอะเบสสเปซเอเวอร์ทุยนี่เบอร์เซอร์เกอร์ตายหมดนะเจอลองโบสเข้าไปเห็นไม่ตายหมดนี่หว่าน่าจะเอาตัวอื่นที่มันไม่ใช่เดอะคิงมานะเอ้าไอ้บ้าแล้วแกจะยิงสกิลใส่ตัวเองทำไมวะนะผมว่าผมเอาเดอะคิงออกดีกว่าแล้วผมก็เอาซัพพอร์ตมาดีกว่านะผมจะเอาไออาร์เชอร์มาสัก6คนนะ
พราะผมว่า6คนเนี่ยสมดุลสุดละแล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมจะให้เป็นจาวตูมนั่นแหละจาวฝั่งเราต้องฆ่าตัวที่เหลือแต่ฝั่งนั้นก็มีจาวนะแต่ว่าเราใส่ถนนแข็งไว้ไงบอลเลอร์เยอะมากเลยอะแต่มีเครื่องคาราพาวที่ยังทำงานอยู่แล้วก็ยิงเข้าพวกตัวเองไปหนึ่งนัดจาวข้างหลังเราได้ทำการตายได้ทำอำนาจของคาราพาวเครื่องเราเองเฟนนี่ไฟเออร์อิสออนเกมนี้ไม่โดนพื้นว่ะมันแข็งนะมันเลยไม่โดนพื้นแต่ไม่เป็นไรหรอกถนนแข็ง6คนก็ทำตาทีได้ดีนะมันทำให้แบบไอตัวที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ติดอยู่ข้างล่างนะแต่หลังจากการค้นพบของผมนะถนนแข็งเนี่ยเวลามันแช่แข็งแล้วเนี่ยมันย้อนกลับได้นะคือมันสามารถหายแข็งได้ผมเคยเห็นดิววอร์มเวลคัมมีเชฟเทนอยู่8คนก็น่าจะรู้นะผมจะใช้อะไรอ่ะตายหาไส้พวกเชฟเทนตายอ๋อมีพวกที่เหลืออยู่ในถ้ำกูว่าอยู่โอ้มีโบนเมดด้วยตายยิงนั่นแหละเฮ้ยมีโบนเมดกับครับเบอร์1ตัวว่ะยิงเร็วยิงยิงสิยิงมึงยิงเร็วยิงยิงไอ้เหี้ยโบนเมดไม่เอาไม่น่าจะเสกสควายมาตัว1ตัวตั้งแต่แรกเนาะโธ่ก็ไม่เห็นว่ามันอยู่ในถ้ำมันก็ว่าอยู่มันมีแต่เชฟเทมมันก็แพ้ดิที่แท้อยู่ในถ้ำไอ้บ้าเอ้ยอ้าวคอนเชฟเทมเมื่อกี้เห็นบินได้อยู่แต่ช่างมันจะไม่เล่นมุกอิลูมินาติอย่างคลิปที่แล้วนะเอ้าคราวนี้หินกระเด้งไปโดนโบนเมดตายเลยโอ้โหนี่ก็สวยฮะแม่เฮ้ยโอ้โหมันก๊อปมุกผมมันเล่นคิวไซสร้างมันต้องโดนคาราพาวมันก๊อปมุกผมอ่ะมันก๊อปกองทัพผมมันต้องตายมันเอาคิวไซสร้างมาเล่นอ่ะมันก๊อปทัพผมมันเริ่มยิงอะไรอ่ะมึงก๊อปกองทัพกูมึงตายน่าจะเอาตัวที่ต่อต้านไซสร้างดีกว่านี้นะโอ้กูตายคิวชิโซซ่าเยอะขนาดนี้มันต้องใช้แบบเอาพิษให้มันโดนข้างหลังไหมล่ะหรือว่าจะเอาลองชิปเข้าไปบึ้มมันเลยแล้วก็ปิดฉากมันด้วยสควายปั๊บทุกคนจงมารวมที่ข้าแล้วก็ตายฮะโอ้เหลืองไม่ระเบิดชิบหายแล้วไม่ก็ต้องแบบใช่ซิลเซซ่ามันวิ่งตามบาสไม่ทันเราก็เลยเอาคาราพาวเอาบาสรอดเอาคาราพาวยิงเอออย่างนี้ดิให้มันได้อย่างนี้สิแล้วมันจะวิ่งไปไหนวะน่ะบั๊กเหรอไม่ระเบิดอีกชิบหายละบาสวิ่งดีๆนะอย่าวิ่งมันมาหาเยาว์มาสู่คาราพาวนะคาราพาวตายกูทั่วมึงกับบาสถึงยิงด้วยบาสวางกระจายก็ไม่ดีแปลก็จบนะอะไรประมาณนี้เราจะต้องแบบเพื่อเนี่ยเอาบาส2คนเนี่ยสมมุติแล้วก็เอาตัวยิงต้องใช้ตัวยิงไกลอะตัวยิงไกลถ้าเกิดอย่างนี้ได้ก็สเปียร์โทเวอร์นี่แหละถ้าเกิดมันติดกันน่ะมันทำให้แบบต้องยิงหลายนัดมากขึ้นนะถ้าเงี้ยยิงอย่างนี้ก็ได้ตัวเดียวดิโอ้โหได้แค่2ตัวตอนนี้ถ้าเกิดว่ายิงนัดนี้ไม่ตายหมดก็จบแล้วนะไม่ใช่เขาจบนะเราจบเฮ้ยบาสเขาไปติดแล้วไซซ่าเขาไม่ได้ก็สวยดิโอ้โหบาสมึงเก่งมากมึงเก่งมากถ้าเกิดว่าทำให้คาราพาวกูสามารถยิงปิดชีพมันได้ยังไงก็ทำได้แล้วล่ะเอาอีบ้าเอ้ยหาบาสเนี่ยมันคงจะติดอยู่เงี้ยตลอดการตลอดไปแล้วคาราพาวก็ยิงอยู่อย่างนี้แหละมันคงไม่ไปไหนได้ไกลกว่านี้หรอกเนี่ยมันเป็นตัวโล่ติดอ่ะแล้วมันติดแต่มันไปไหนไม่ได้อ่ะโถเอ้ยดันมาติดในตอนที่เราไม่ต้องการให้ติดด้วยไม่เป็นไรแต่ผมขอย้ายตัวหอกหน่อยปั๊บโคตรเสพเปียกแล้วตอนเนี้ยเนี่ยมันวิ่งมาหาละเรียบร้อยเครื่องแตกลืมไอ้นี่ได้ไงบนเมดเกือบลืมแล้วโหเกือบลืมไปแล้วบนเมดลืมได้ไงวะกูลืมมันได้ไงวะกูถามตัวเองแป๊บบนเมดนี่ต่อต้านคิวเซซ่าได้อย่างดีนะฮะผมบอกเลยนี่ตายเนี่ยเอาสควายมาช่วยเก็บเวลาบนเมดชาร์จสกิลนะตายเหลือบนเมดอยู่2ตัวเนี่ยถ้าเกิดมึงอยู่3ตัวเนี่ยถ้าโรเซซ่าตัวเดียวแทงตายหมดนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเรียบร้อยอันนี้ง่ายมั้ง
ผมเหงาอย่าสนใจผมเลยผมเหงาปักตูมเรียบร้อยเปาะ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 โอเคขวดมันมีขวดพิษอะแต่ขวดพิษไม่ได้ฆ่าเราได้ง่ายนะแล้วก็เทียบกับว่าเราได้ยินอีกนัดเดียวเอ้ายังได้ยิงว่ะต้องใช้ตัวไปให้ไอ้นี่ตายก่อนนะไอ้พวกนี้จะตายได้มันไม่มีนั่นอ่ะไอ้ถังระเบิดแบบภาคเก่าอ่ะให้นั่นนี่จะโกงมากเลยหรือว่าผมจะเอาไนท์บัฟดีวะพอถ้าเป็นแบบไนท์โดนบัฟนี่ก็พอได้นะเฮ้ยได้อยู่ไหนโดนบัฟลองดูเปาะๆๆๆๆๆๆอ้าวโดนตัวหลังว่ะชิบหายแล้วไหนลุกก่อนไหนลุกก่อนตายไปแล้วไหนตายจบแล้วไหนบัฟก็ไม่ไหวนะนี่เด็กเอาไปทั้งหมดเลยงั้นเดี๋ยวตายหมดแต่ว่าดีโหเขาเริ่มโยนมาแล้วครับตอนแรกเราก็บอกง่ายๆฮะแต่เราไม่คิดเงี้ยว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเงินเขาให้เขาเริ่มให้มาน้อยแล้วโดยชาลินเขาจะให้เงินมาค่อนข้างน้อยเราก็จะเสียเปรียบพวกเขาโอ้ยไม่ยากนะอันนี้เราต้องรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยสควายหนึ่งตัวอะไรประมาณนี้นะสควายหนึ่งตัวสู้สควายสองตัวไม่ไหวหรอกแต่เครื่องคาราพาวเนี่ยสู้ได้แค่ยิงให้ตายเร็วๆเอ็งยิงช้าโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรเครื่องคาราพาวยังไม่แตกเหลือแต่พีซ2คนกำลังฮิวกันเองเรียบร้อยขนาดเนี้ยโอเคอันนี้เป็นเชฟเทนกับแอโร่ฮะทำไมถึงชื่อว่าแอโร่ล่ะประหลาดนะทำไมด่านถึงชื่อแอโร่อ๋อรู้ไม่รู้ธนูอ๋อมันหลอกเราก็ไม่งงเชื่อมันเนาะมันหลอกเราลองดูแต่เชฟเทมันเก่งนะถ้าสู้กับสควายหนึ่งๆอย่างเงี้ยมันจะชนะแต่ถ้าเกิดว่ามันคาราพาว2 4ก็ชนะคาราพาวชนะอย่างที่เห็นวันนี้มันจะพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเราจะต้องเตรียมโบนเมทไว้ตั้งรับโบนเมทที่จะไว้ตั้งรับก็มีอยู่เท่านี้แล้วก็ตัวแทงผมเอาเป็นสควายแล้วกันเป็นตัวเก็บเปอร์เซ็นต์นะเข้ามาแล้วลืมไปโบนเมทผมก็ยิงโดนพวกตัวเองดิลืมคิดไปโอเคยิงไปแล้วคาราพาวยิงแล้วเหลือบนเมทไม่ตายแต่ก็เกือบตายคาราพาวเล็งยิงแล้วคาราพาวเล็งแล้วยิงแล้วเก็บหนึ่งยิงไม่โดนถ้ายิงไม่โดนเรื่อยๆอย่างนี้เรามีโอกาสแพ้นะแต่อัศวินยังไม่ตายนะส่วนใหญ่ยังไม่ตายแค่ล้มเรียบร้อยนี่คือแบบเป็นครั้งแรกที่แบบมีอยู่3ตัวไม่ต้องยิงทีละคนโอ้โหมีซูทด้วยคราวนี้แต่ให้เงินมาเยอะแฮะงั้นเราก็จะเอาคาราพาวนี่เท่านี้แล้วก็สร้างเสริมได้ธนูแข็งยิงเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเอาไปยิงอะไรด้านข้างเรายิงด้านหน้าก่อนสิอย่างนี้ซูทมันก็เข้าถึงตัวเราสินานๆทีเราจะเจอซูทเป็นศัตรูของเรานะแต่รอบนี้มันก็เจ๋งดีไม่เราก็ต้องแบบเอากูเป็นกองกำลังเฮเบลเลอร์ไงจำราคาผิดนะมันไม่ได้ราคาแบบ240นะมันแค่ราคาแค่140เองผมก็ว่าอยู่ทำไมมันแพงจังเอาบุกเข้าไปแบบนี่เป็นแนวหน้าให้แล้วก็ตามหลังด้วยบนเมดเอาไว้เคลียร์พวกนี้แล้วก็ตัวที่จะจัดการกับซูทต้องเป็นตัวยักษ์ไก่ป๊อปป๊อปป๊อกป๊อกเรียบร้อยกองหน้าจะตายหมดนั่นแหละกองหน้าถูกทำลายไปสุดๆมากเลยนะเฮเบลเลอร์ยังเหลืออยู่ทางน้ำแข็งช่วยยิงอยู่
พอซูมันผ่านเฮเบลเลอร์ไม่ได้ไงโอ้โหผมเพิ่งเห็นความโหดของมันนั่นแหละมันเจ๋งมากนะเฮเบลเลอร์ Hebeler, มันทำให้มันต่อต้านซูได้ดีมากเลยแล้วก็ดูมแข็งก็ยิงเรื่อยๆเรียบร้อยระดับเนี้ยระดับนี้นี่คือเรียบร้อยแล้วฮะเนี่ยก็ยิงเรื่อยๆเนี่ยมันคงไม่ได้ยิงกันหรอกขนาดเนี้ยซูแข็งตายเหลือๆเนี่ยฮอบตายยังมีโลกันอยู่โดนยิงข้างๆก็ตายสิครับฮอบตายจริงๆวู้มอนคิลลี่แอนด์โมซูดไม่ใช่ความคิดที่แย่อะไรผมจะเอาไออาร์เชอร์10ตัวแต่จะวางเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็ซูดอยู่ข้างหลังผมวางแปลกใช่ไหมล่ะแต่ช่างมันวางแปลกไม่ใช่ปัญหาที่ว่าเราจะฆ่าหมดหรือเปล่าโอ้บอคิลี่มันบุกเข้ามาฆ่าเลยก่อนเลยลองรถลองใช้ลองชิปว่ะพับพับโอ้โหไม่ไหวว่ะไอ้อาเชื่อจำนวนนี้ไม่พอนะหรือว่าต้องใช้ไอ้นั่นกินคาราพาวไอ้อาเชื่อเอาเครื่องเหวี่ยงมายิงเรื่อยๆนะเครื่องเหวี่ยงแล้วก็ต้องการธนูไว้ปิดชีพพวกวันคิลี่แล้วก็สควายเอาไว้ล่อทำไมมันไม่เอาบาสวะเอาแล้วกี่ยิงอะไรเนี่ยเอาบาสดีกว่าสงสัยแบบมันใช้สควายแล้วมันแบบหลอนกาวมันก็เลยยิงมั่วๆผมยังไม่ค่อยรู้วิธีตอนต่อต้านวันคิลี่เลยนะถนนแข็งหมดไหมล่ะแบบซึ่งคิดจริงๆก็ถนนแข็งหมดเลยนะก็ไม่ใช่สเตตจิกที่แย่อะไรแล้วก็โปรเทคเตอร์ดีถ้าเกิดว่าวางเป็นแนวดีๆนะผมว่าผมต้องแยกกองพันถนนแข็งว่ะถ้าทำอย่างนั้นเราน่าจะได้เปรียบเพราะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะสามารถแบ่งถนนแข็งเป็น3กองเรามีเงินอยู่เท่านี้ไม่ใช่เดี๋ยวผมก็ว่าอยู่ปั๊บเราจะแบ่งถนนแข็งเป็น3หมู่ใหญ่ๆนะก็คือหมู่ซ้ายหมู่ขวาแล้วก็หมู่ตรงกลางมาคิลลี่เฮ้ยมันกันค่อนข้างยากเพราะมันเป็นตัวที่สมดุลมากนะแล้วเสือกบินได้ด้วยผมว่าซูดอาจจะจำเป็นเพราะว่าตัวของซูดเนี่ยนะแต่ซูดต้องไว้ข้างหลังธนูแข็งก็อยู่ข้างหน้าปั๊บธนูแข็งต้องอยู่ข้างหน้าเพราะว่ามาคิลี่จะพุ่งเข้ามาเนี่ยถ้ามันมุ่งเข้ามาอย่างนี้ซูดก็จะจัดการได้อยู่แต่ก็ไม่ไหวลืมนี่ไงคิวซิซ่าเกือบลืมคิวซิซ่าอาวุธแนวนานของเราเป็นอาวุธลับขั้นสุดยอดไม่สุดยอดมากหรอกแต่ก็เจ๋งอ่ะเรียบร้อยเหลือเงินอีก70เอาผู้นำขบวนเป็นครับเบอร์นี่คิวซอยซ่ายังไงก็เกลียนแต่ถ้าเกิดแต่บอลเลอร์มันมีขวานสับไงมันทำให้คิวซอยซ่าเสียเปรียบไหมเนี่ยโอ้โหมอคิลี่ป่วนขบวนได้ทำให้ขบวนทิวเซซ่าเจ๊งเลยบัคคิลี่มันป่วนขบวนน่ะต้องจำจัดมันก่อนถ้าแมวมอสล่ะแมวมอสบัฟลองแมวมอสบัฟดิมันจะไหวไหมบัฟทันหรือเปล่าเอ้าเพราะถ้าแมวมอสมันจะถล่มพวกกันด้านหน้าเนี่ยหมดเลยแล้วเราก็จะบัฟมันให้มันไม่ตายแล้วเราก็จะใส่ธนูแข็งไหมหรือธนูธรรมดาดีธนูแข็งดีกว่ามันฆ่าพวกนี้เร็วกว่าแอลบอลเลอร์ถ้ามันมอสเราตายนี่เราก็เกือบจบเลยนะเฮ้ยทำไมเป็นสีดำวะโดนอะไรวะ what ทำไมเป็นสีดำล่ะเฮ้ยทำไมมันเป็นสีดำ what the fuck ถึงจะแพ็คไม่โหลดเหรอโอ้ธนูแข็งก็ยังเอามาหิดอยู่ได้นะเอาเงินที่ซื้อเครื่องธนูแข็งไปซื้ออย่างอื่นไหมล่ะเช่นตัวตีหมู่ใช่ไอ้นั่นน่ะสโตนเนอร์ตีหมู่ได้นี่แหละจะป้องกันตัวเองไม่ค่อยได้นะต้องวางไกลหน่อยมุมเนี้ยผมก็วัคคิลี่มันพุ่งมาเนี่ยอย่างเงี้ย
ไม่ก็ต้องมุมเนี้ยทุกคนพุ่งเข้าหาแมวมอสตอนเนอร์จะซัพพอร์ตอยู่ด้านข้างแมวมอสตายอย่างรวดเร็วเลยล่ะแต่ที่น่ากลัวมากก็เนี่ยมังคิลี่จัดการยังไงดีบนเมดไหมต้องจัดการเลนกลางก่อนนะเราจะส่งบนเมดสองคนเข้าไปสละชีวิตเลยในการฆ่าแล้วก็นักธนูยิงเรื่อยๆเลย60บาทมาวอคิลี่โจมตีก่อนที่บนเมจะได้ตีได้ซ้ำนะแต่ผมรู้สึกวอคิลี่มันบินช้ากว่าบอลเลอร์ป่ะถ้างั้นเราจะได้เราจะใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้มาเราจะเอาวางบนเมจไว้ไกลหน่อยมันเท่ากันเลยเฮ้ยแต่คราวนี้เซตสกิลตรงมีโอกาสได้ยิงหน่อยค่อนข้างจะมีโอกาสได้ยิงมากกว่ารอบที่แล้วโอเควอคิลี่เหลือเกือบครบอ่ะมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอแต่บอลเลอร์ตายเรื่อยๆนะเพราะว่าโดนยิงหลังไงแต่เมื่อกี้ยังอยู่ครบอะถ้านักนู่นเราไม่ยิงวันคีรีก็เดี๋ยวขอลองสโลก่อนเฮ้ยมีคนยิงนั้นแต่ยิงไม่โดนเพราะมันเร็วมากทุกคนอยากจะยิงบอลเลอร์กันนะแล้วก็ยิงไม่ค่อยโดนด้วยต้องใช้เครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูงอะไม่ก็ล่อมันให้มาเราจะส่งไอ้นี่เฮปัตเตอร์เข้าไปป่วนขบวนให้มันพังไปเลยซัพพอร์ตมันข้างหลังโอเคเฮปัตเตอร์พวกป่วนขบวนได้ไม่มากนะแต่ก็มีประโยชน์อยู่ถ่วงเวลาได้นิดหน่อยขอลองเลยหน่อยได้ไหมบอลเลอร์กับมาร์คิลี่ไหนบินเร็วกันมันบินเร็วเท่ากันเนี่ยปัญหาแล้วมาร์คิลี่อยู่ข้างหลังขอลองแผนนี้นะเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยเข้าไปทีละตัวสนับสนุนด้วยเครื่องเวงหิน2เครื่องถ้าทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเครื่องไม่หินจ้ะทำอะไรมีโอกาสจะฆ่าบางคิลี่ด้วยเครื่องไม่หินได้นะอย่างนี้แหละเหลืออีกบางคิลี่ไม่กี่ตัวเองเฮ้ยสวยเนี่ยเหลือสควายสามตัวยังทวงเวลาให้อยู่เนี่ยได้อยู่นะเอ้ยโอ้โหโลมันกิ้งได้เหลือคิลี่กับเครื่องไม่หินหนึ่งเครื่องไม่หินชนะชีวิตเลยนั่นแหละสวยชนะได้อยู่ดมโอเคก็เกมรู้พอดีแล้วผมก็เล่นมานานแล้วก็สำหรับนี้ขอจบคลิปเท่านี้นะก็สำหรับนี้สวัสดีครับ